คงหาเล่านาทีโมเมนต์ความหวานตอนนั้นให้ฟังอีกรอบนึงตอนนั้นเหรอยังไม่เบื่อฮะนี่เหรอยังอันนี้ยังไม่เบื่อคือก็ตอนนั้นก็คือเราตั้งใจเตรียมขออยู่แล้วถูกไหมครับก็เตรียมการไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาก็พอหน้าจอมันปรากฏรูปเราแล้วก็เพลงของเราเนี่ยเขาก็น้ำตาตกภายใน3วิแบบรู้เลยก็คือมันไม่ปกติอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดหน้าจอแบบใหญ่เท่าตัวคนประมาณ20คนแล้วอยู่ดีมันขึ้นเป็นรูปเราเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเขาก็รู้เลยแล้วก็ไหลเลยอะไรครับอันนี้เตรียมการมานานแค่ไหนเตรียมที่ออก projection ทั้งหมดเนี่ย2วันเองแต่ว่าก็ซื้อแหวนก็ประมาณสัก2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ครับแล้วก็แต่เตรียมว่าจะขอเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะครับคือคิดว่าจะขอมาเป็นปีอะมันไม่มีโมเมนต์ที่เหมาะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อแหวนก็ทีอะไรเงี้ยครับแต่เราเชื่อว่าตอนนั้นคือเขาไม่รู้แน่ๆว่าเราเตรียมการเป็นเราคิดว่าเราคิดว่าเขาไม่รู้แต่จริงเขารู้หรอเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่เขาแบบตะหงิดตะหงิดมันมีอะไรแปลกๆเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะมีเซนส์บางอย่างที่มันต้องรู้บางอย่างเขาก็จะแต่งตัวสวยแบบทุกวันรอไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนช่วงเวลานั้นมันต้องแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆโอกาสที่เราไปคุยข่าวตอนนั้นว่าเขาแบบมีสติดีเขามีสติดีเพราะว่าเราสร้างเซตติ้งให้เขาชิลได้คือนั่งกินของหวานกันอยู่บรรยากาศดีๆกับเพื่อนๆแล้วก็มันก็ปรากฏขึ้นมาคือมันไม่ได้แบบโมเมนต์ที่แบบเดินๆอยู่แล้วแบบลงไปคุกเข่าไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับเราเตรียมอยู่แล้วว่าเขาต้องพร้อมแล้วตอนนั้นมีพูดอะไรกับเขาปะจำไม่ได้หูดับมันมีจริงอาการหูดับจำไว้ฮะมันจะลืมไปเลยว่าเราพูดอะไรไปแล้วเราก็ไม่ได้ยินด้วยเขาไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินครับแต่คือรู้ว่านาทีนั้นเราจะต้องใส่แหวนแล้วตอนใส่แล้วเขาก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ yes เลยนะใส่ไปแล้วเราก็แบบก็บอกไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินแต่ว่าในข้อความพิมพ์หมดแล้วครับที่อยากจะพูดพิมพ์ไปหมดแล้วดังนั้นก็คงคล้ายๆกับที่พิมพ์ไปมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผมจำไม่ได้จริงแล้วความคืบหน้าตอนนี้ไปยังไงบ้างหลายคนความคืบหน้าตอนนี้ก็คือกำลังวุ่นวายเรื่องแปลนบ้านอยู่ส่วนตัวคือกำลังแต่งบ้านอยู่แล้วก็ยังไม่ถึงขั้น 3D เลยยังแค่เอาฟังก์ชันว่าห้องไหนทำอะไรแล้วก็เนี่ยเพิ่งสรุปแบบเมื่อวานนี้เลยสรุปเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็น 3D จากนั้นเนี่ยก็คือต้องไปขอเลิกก่อนยังไม่ขอเลิกเลยแค่ไปขอคุณพ่อไปบอกคุณพ่อน้องลีละแต่ยังไม่ได้ขอเลิกกับไม่ว่าจะเป็นพระหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เดาว่าปีหน้าเดาว่าต้นปีหน้าต้นปีถึงกลางปีบอกคุณพ่อเขาเป็นไงบ้างคะบอกว่าขอลูกสาวคุณพ่อน่ารักก็ไม่มีอะไรก็เขินๆนิดหน่อยไม่เกรงไม่สั่นไปเลยทุกระดับเพราะคุณพ่อเป็นคนใจดีอะครับคุณพ่อน้องลีใจดีก็เลยไม่ได้เกรงมากนักแต่ก็เกรงตาม process ที่ควรจะเกรงก็ไม่ได้ฝากฝังอะไรพิเศษครับอย่างก่อนเนี้ยหลายคนมองไปถึงเรื่องแบบสินสอดมันจะต้องแบบมหาศาลแน่ๆอันนี้ผมไม่ได้คิดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผู้ใหญ่ส่วนตัวคือคิดว่าการแต่งงานเราทำให้ผู้ใหญ่แล้วก็ฝ่ายหญิงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนคุยแล้วก็จัดการส่วนเราก็มีหน้าที่เหนื่อยกับงานแต่งแค่นั้นเองแล้วก็เตรียมสร้างชีวิตคู่แค่นั้นเองนึกว่าช่วงนี้ต้องเมคมันนี่หนักๆเลยอะไรอย่างงี้มีทำบ้านตอนนี้ทำบ้านก็เลยหนักใช่เป็นเรือนหอใช่ไหมครับใช่ครับใช่เสร็จเรียบร้อยมันบ้านเก่าที่บ้านนะครับแล้วมาแต่งใหม่หมดเลยแล้วก็มันใหม่แบบท่อน้ำก็ใหม่อ่ะทิ้งหมดเลยเลยท่อน้ำท่อน้ำก็ทิ้งเอาใหม่หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยอ่ะก็ก็เดาว่าปีหนึ่งน่าเสร็จอ่ะไม่ก็คนบ้านผมก็ยังอยู่ได้อยู่ก็อยู่ไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าปีหนึ่งน่าจะเสร็จเดานะครับคิดไปถึงงานเลยค่ะว่าจะเป็นงานช้างระดับไหนยังไงคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะเราสะกดไปคร่าวๆครับว่าอยากได้คุยกันไว้ก่อนว่าจะตีประมาณไหนสเกลไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานแต่งงานจริงนะเป็นเรื่องของผู้หญิงอ่ะเขาอยากได้อะไรมันเป็นงานของเขาอ่ะผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะแบบตามใจผู้หญิงผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะก็เอาเถอะตามสบายอยากได้อะไรก็ที่เจ้าบ่าวที่ตามใจก็ผมไม่ได้เป็นคนแบบเป็นคนอินเรื่องพิธีรีตรองเป็นคนไม่ได้อินแล้วก็มันก็เป็นหนึ่งวันที่ผมเคยผ่านมาแล้วแล้วผมรู้ว่ามันเหนื่อยที่สุดในชีวิตรู้ด้วยว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนและเราจะเหนื่อยแค่ไหนมันเป็นวันที่มันไม่ได้สนุกนะแต่สิ่งที่จะสนุกคือการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่าส่วนตัวคือผมมองถึงอนาคตโดยรวมไม่ได้มองถึงว่าวันนั้นแต่ส่วนใหญ่ภาพสำคัญที่สุดคือวันนั้นถูกไหมแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นกับวันนั้นมีสเ
บรรยากาศแบบเป็นกันเองหรือว่าผมคิดว่าต้องหาเลิกก่อนยังไม่มีเลิกเลยเพราะยังไม่มีฟุ้งแบบว่าอยากจะแบบตีมเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นอะไรยังไงนั่นน่ะสิยังเลยครับยังประมาณปีไหนครับปีนี้หรือปีหน้าปีหน้าแน่นอนปีหน้าต้นปีใช่ไหมก็เป็นปีหน้าเขาอยากได้ต้นผมอยากได้ไม่เกินกลางก็ใกล้ๆกันอยู่ดีก็ยังอยู่ในใกล้ๆกันติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ